ัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมขอรายงานตัวกลับมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่ขณะที่ผมกำลังรายงานตัวกับท่านผู้ฟังอยู่นี่ผมบันทึกเทปในห้องนอนในเรือสเตนดัมซึ่งเป็นเรือที่พาเราท่องทะเลไปถึงอลาสกาผมขอย้อนเล่าถึงการเดินทางโดยสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ผมเดินทางคนเดียวครับเพราะว่าคณะเขาไปล่วงหน้าก่อน2วันแล้วแต่ผมนั้นยังติดธุระอยู่ในกรุงเทพเพราะฉะนั้นก็ต้องตามเข้าไปในวันที่5กันยายนก็ตามเคยเพราะว่าการจราจรระหว่างในเมืองกับดอนเมืองมันไม่แน่ไม่นอนถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหรือมีอะไรขึ้นมารถติดเป็นแพยาวเหยียดเป็นกิโล2กิโล3กิโลเราก็จะต้องนั่งเต้นเป็นเจ้าเข้าเพราะว่ากลัวจะไม่ทันเครื่องบินเดลต้าแอร์ไลน์ออกแต่เช้าครับ8นาฬิกา30นาทีเราจำเป็นที่จะต้องถึงดอนเมือง7นาฬิกาจะไปทำโอเอวิหารรายเหมือนอย่างที่เราเดินทางกับสายการบินไทยไม่ได้ครับเพราะว่าสายการบินนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้ขึ้นได้โดยสารไปไม่รู้จักใครทั้งสิ้นแล้วก็ต้องเดินทางคนเดียวนี่ไอ้เรื่องจุกจิกอะไรหลายอย่างที่เคยมีคนทำให้นั้นเราก็ต้องทำเองเพราะฉะนั้นผมถึงเตรียมเอาแว่นขยายชนิดที่ใส่ฐานเล็กๆสองก้อนไว้เวลาเราจะต้องเขียนใบอะไรที่เข้าเมืองนะครับใบไอดีแคลร์ต่างๆนานาเนี่ยแต่ก็ปรากฏว่าคุณวุฒิชัยแห่งเวิลด์ครูซเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับอยู่ที่ผมเซ็นอย่างเดียวเท่านั้นเองก็นับว่าสะดวกไปเปราะหนึ่งแต่มีช่วงที่ลำบากอีกตอนหนึ่งคืออีตอนที่ไปเปลี่ยนเครื่องบินที่พอร์ตแลนด์อเมริการัฐโอเรกอนแล้วก็จะต้องเปลี่ยนเครื่องเดลต้านี่แหละครับบินระหว่างพอร์ตแลนด์ไปยังแวนคูเวอร์ตอนนั้นแหละจะเข้าแคนาดาเราต้องเขียนเองครับก็ไม่เป็นไรครับเขาคงจะไม่ถามอะไรมากมายนักหนาหรอกก็พอจะกอกๆแกะๆถ้าไม่รู้ก็คงถามเขาได้คงจะไม่ใจไม้ไส้ระกำเหมือนกับแอร์โฮสเตสรัสเซียหรอกนะครับเครื่องเดลต้าใช้เครื่อง MD-11 ซึ่งเล็กไปหน่อยสำหรับการเดินทางเพราะว่าผู้โดยสารนั่นน่ะจุไม่ได้มากเท่ากับเครื่องจัมโบ้จัมโบ้747-400นั้นจะจุคนได้ประมาณตีซะว่า400เอาให้มันเป๊ะๆก็405คนแต่เครื่อง MD-11 นั้นควรจะรับผู้โดยสารได้260คนสำหรับการบินไกลๆทางเดลต้านั้นก็ได้รับอนุญาตเพียง218คนหรือ218ที่นั่งทั้งนี้เป็นไปตามแบบเครื่องบิน
ที่เดลต้าใช้คือไทรสตาร์เล็กกว่า MD-11 รับได้แค่218คนเมื่อยื่นขอเพียงแค่นี้ก็ได้รับอนุญาตเพียงแค่นี้พอเปลี่ยนแบบเครื่องบินใหม่ควรจะรับได้เพิ่มอีกสัก42คนก็เลยยังไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็มีข่าวว่าเดลต้านั้นจะงดบินในสิ้นปีนี้คือสิ้นเดือนธันวาคมแล้วเดลต้าจะงดบินแต่เรื่องนี้ก็ยังไม่แน่เห็นมีพูดกันหลายกระแสในวงการบินบอกว่าเดลต้านั้นอาจจะไปเปลี่ยนที่แวะจอดเติมน้ำมันคือเดี๋ยวนี้จะไปจอดที่ไทเปแวะไทเปเติมน้ำมันก็เปลี่ยนมาเป็นแวะที่โซลที่เกาหลีอย่างที่เครื่องการบินไทยแวะสะดวกกับกันเยอะเลยว่ากันตามจำนวนสมัยใหม่นะครับพอได้เวลาเจ้าหน้าที่ของเดลต้าซึ่งเป็นคนไทยทั้งหมดเลยไม่มีฝรั่งมาปนโอภาปราศัยน่ารักแล้วก็ช่วยเหลือดีมากเพราะว่าผู้โดยสารเขาน้อยการดูแลนั้นก็ทั่วถึงดีแต่ไม่ถึงขนาดที่จะต้องไปผ่านพาสปอร์ตให้หรอกนะครับผมเองนะก็คุ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตม.แล้วไม่ต้องให้เขาเสียเวลามาเอาพาสปอร์ตเราไปผ่านหรอกครับเราก็เดินโต๋เต๋เข้ามาพอเจอหน้าก็เขาก็กวักมือเรียกมาทางนี้ครับไปไหนครับพอบอกว่าไปแคนาดาเขาก็บอกเอ๊ะไม่เห็นเคยไปเลยดิตอนนี้ไปแคนาดาใช่ไหมครับก็บอกว่าจะไปดูภูเขาน้ำแข็งเพราะว่าไอการไปดูน้ำแข็งเนี่ยทั้งลูกเขาเนี่ยมันหาลำบากนะครับไม่เหมือนกับที่ไปหิมาลัยหิมาลัยนั้นถึงจะมีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมแต่ก็มีหลายส่วนที่มันเป็นมองดูภูเขาหินไอ้ตามแอ่งตามซอกเท่านั้นแหละครับหรือตอนที่สูงมากที่สุดนั่นแหละหิมะมันถึงจะจับขาวโพลนไปแต่ที่นี่เขามีอ่าวหนึ่งซึ่งมีน้ำแข็งที่ไหลลงมาเนี่ยจับตัวกันเป็นก้อนคือเป็นภูเขาทั้งลูกเลยทีเดียวครับแล้วก็ถล่มอยู่ตลอดเวลาในฤดูที่มีอากาศร้อนเวลาถล่มทีหนึ่งก็เหมือนกับตึกสูงๆทลายลงมาทำให้คลื่นในทะเลนั้นโดนน้ำแข็งถล่มลงมาเกิดเป็นคลื่นใหญ่ถ้าเรือเล็กๆไปแถวนั้นก็คงจะไม่รอดหรอกครับภูเขาแถวนี้เหมือนภูเขาแถวสวีเดนที่เรียกว่าฟยอร์ดคือไม่มีที่ราบเชิงเขาเป็นภูเขาหินทั้งแท่งยืนแช่น้ำอยู่แล้วก็เทือกเขานั้นก็มีแอ่งต่างๆนานานั้นก็ปกคลุมไปด้วยหิมะซึ่งทับถมกันนานนับไม่รู้จะกี่กับกี่กันก็ทำให้เกิดเป็นฐานน้ำแข็งซึ่งจะไหลเลื่อนลงมาโดยตลอดเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่น่าดูครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าได้เห็นก็รู้สึกว่าเป็นกำไรในชีวิต
แล้วก็เรือที่จะพาไปดูเนี่ยนะครับเป็นเรือใหญ่มากสร้างใหม่เอี่ยมเป็นเรือของบริษัทฮอลแลนด์อเมริกาไลน์ฮอลแลนด์นี่เขาเรียกตามชื่อเดิมเหมือนกับประเทศสยามเขาเปลี่ยนเป็นเนเธอร์แลนด์ของเราเปลี่ยนจากสยามเป็นไทยแลนด์ซึ่งผมไม่ค่อยชอบเลยพวกนั้นมันนึกว่าเราพวกเป็นไต้หวันหมดพอบอกไทยแลนด์มันบอกอ๋อไต้หวันบอกไม่ใช่ไทยแลนด์มันก็บอกว่าทอยแลนด์ไอ้ทอยแลนด์นี่จะเตะกันนะสิมาพูดได้แล้วทอยแลนด์เห็นว่าบ้านเมืองเราเป็นเมืองของเล่นไม่ได้ผมก็ไม่ชอบเอ้าบางคนพูดทีเอสทัดชัดมากนะพูดว่าไทยแลนด์เอากลายเป็นประเทศขาอ่อนไปโอ้เปลี่ยนทำไมก็ไม่รู้นะครับผมยังรักชื่อสยามอยู่เพราะสยามเนี่ยชื่อมันเป็นมงคลเพราะเปลี่ยนสยามมาเป็นไทยแลนด์เนี่ยมันถึงวุ่นวายหยุกหยิกหยุกหยิกกันอย่างนี้ก็คิดดูก็แล้วกันครับเทพยดาที่ปกป้องบ้านเมืองของเราเนี่ยก็คือพระสยามเทวาธิราชก็ยังคงนามท่านอยู่อย่างนั้นไม่เป็นพระไทยเทวาธิราชเพราะผมก็ยังรักสยามอยู่อย่างนั้นเคยมีตอนหนึ่งนะครับที่เราเปลี่ยนมาเป็นสยามตามเดิมเมื่อตอนที่คุณทวีบุญยเกตเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ไม่กี่วันในตอนนั้นก็มีประกาศเปลี่ยนประเทศไทยหรือไทยแลนด์ให้เป็นไซแอมแล้วตอนนั้นกำลังจะก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นยังไม่ได้เอาเรื่องนี้เข้าไปเสนอมันก็เลยพับไปประกาศแต่เฉพาะในหมู่พวกเดียวกันเองในบ้านเมืองของเราอย่างเช่นประเทศสยามที่เปลี่ยนเป็นไทยแลนด์เนี่ยก็ยุคจอมพลป.พิบูลสงครามนั่นเองแหละครับไม่รู้ว่ายังไงคือท่านเห็นว่าเป็นยุคของท่านหรือยังไงก็ไม่ทราบหรือสถาปนาอะไรขึ้นมาใหม่ก็ไม่ทราบในการบริหารราชการแผ่นดินก็เลยเปลี่ยนไปเลยจะได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าข้าพเจ้านี่แหละเปลี่ยนชื่อสยามที่ใช้กันมาแต่ดึกดำบรรมาเป็นไทยแลนด์ให้มันยอดเยี่ยมกระเทียมดองไปทั่วแล้วก็ดูไปก็แล้วกันนะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ไปเมืองนอกเนี่ยหมดท่าเลยคนไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนวันนั้นผมพอผ่านจากตม.ก็มาขึ้นเครื่องผู้โดยสารเกือบเต็มนะครับโชคดีที่ผมได้ที่นั่งชั้น first class หรือชั้น1เขาแบ่งชั้น1เป็น18ที่นั่ง18ที่นั่งเขา MD 11ของเราเนี่ยกี่ที่นั่งก็ไม่ทราบผมเข้าใจว่าคงจะ18แล้วก็มีชั้น J class จากชั้นธุรกิจbusiness class แล้วก็ไปถึงชั้น economy เก้าอี้สำหรับชั้น first class นั้นก็ไม่เลวหรอกครับก็เป็นเก้าอี้ขนาดมาตรฐานไอ้อะไรต่างๆนานาเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไอ้ปุ่มกดต่างๆเนี่ยปุ่มปรับเก้าอี้ไฟมันก็อยู่บนเท้าแขนกลางคือเก้าอี้มันเก้าอี้แฝดสองที่นั่งมีเท้าแขนตรงกลางที่ตรงนั้นแหละครับไอ้ใต้เท้าแขนนั่นน่ะมีทีวีจอเล็กส่วนตัวง้างออกมาแล้วก็ดูได้จอติดกันเลยชะโงกไปดูฝั่งโน้นก็ได้ชะโงกมาดูฝั่งนี้ก็ได้ไอ้ปุ่มต่างๆที่อยู่บนเท้าแขนกลางนี่ทำให้มองชัดเจนเหลือเกิน
ผมก็กะไว้เหมือนกันน่ะว่าจะต้องเห็นจะต้องใช้ไอ้แว่นขยายสลมังแต่เผอิญไม่ต้องใช้ครับเรียบร้อยดูได้สบายเที่ยวบินที่ผมขึ้นเดลต้าแอร์ไลน์เนี่ยนะฮะก็มีแอร์โฮสเตสไทยกับสจ๊วตไทย2คนบังเอิญประจำอยู่ที่ชั้น1ด้วยทั้ง2คนแล้วก็มีคุณน้าซึ่งเป็นหัวหน้าอยู่คุณน้าน่ะอายุก็คงราวๆสัก40แต่ดูจริงๆแล้วอายุราวๆสัก60ได้ราวๆสัก60เห็นจะได้ละมั้งนะครับก็เป็นธรรมเนียมอย่างนี้ว่าแอร์โฮสเตสที่บอกว่าโอ้ยแอร์ไทยไม่สวยแอร์ไทยไม่สวยไปมองดูสิแอร์ฝรั่งเนี่ยพอ40ก็เป็นอะไรอ่ะพวกพะโลเดินได้เนี่ยนะครับแล้วก็พะโลนี่ไม่ใช่ไอ้ขาหมูพะโลที่อร่อยอร่อยเหมือนขาหมูตรอกซุงขาหมูบางรักขาหมูเมืองทองอะไรพวกนี้มันกลายเป็นไอ้ขาหมูที่กินไม่ลงเพราะมันตัวมันใหญ่เหลือเกินแล้วก็รู้สึกจะงักมากแต่ดูการดูแลผู้โดยสารนี่ก็ไม่เลวครับแล้วก็มีคนผิวดำคนหนึ่งคนนี้ยิ่งดีใหญ่เลยทีเดียวคือใจของเขาเนี่ยใจขาวใจใสใจดีผิดกับสีผิวเขาตัดผมเกรียนเลยเพื่อไม่มองไม่ให้เห็นเป็นผมหยิกหย่องตัวสูงแล้วก็หน้าตาก็ไม่สะสวยอะไรหรอกแต่โอภาปราศัยดีแล้วก็ดูแลดีมากเราเหลียวๆมองอะไรปั๊บแกมาแล้วมาถามเลยจะเอาอะไรหรือเปล่าฮะแกคงนึกกันนะว่าไอ้เรานี่มันก็รุ่นพ่อแกนั่นนะก็เลยดูแลคนถ้าเท่าเดินทางฉันอย่างดีพอเครื่องวิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็ประกาศผมขอยอมรับโดยดุษณีเลยว่าฟังไม่รู้เรื่องเพราะแกพูดเร็วประการหนึ่งพูดสำเนียงอเมริกันอีกประการหนึ่งรวมเป็นสองประการหูดับเลยทีเดียวทั้งที่เอียงหูฟังอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็จับคำได้เพียงแต่บอกว่าจะบิน3ชั่วโมงไปถึงไทเปแล้วเราก็จะแวะลงเท่านั้นแหละนอกนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยทางฝ่ายแอร์ของไทยเขาเห็นถ้าเราเบอะบะไม่ค่อยรู้เรื่องเขาก็มาบอกย้ำกันอีกทีพอขึ้นไปได้สักหน่อยหนึ่ง 8:45 take off พอขึ้นไปสักหน่อยพอบินระดับได้แล้วเนี่ยนะครับก็จัดแจงเสิร์ฟอาหารเช้าเสิร์ฟอาหารเช้าในเวลาประมาณราวๆเป็นอาหารบรันช์คืออาหารตอนสายมีอะไรรับประทานบ้างประเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงบินระหว่างกรุงเทพกับไทเปนั้นเขาเสิร์ฟอาหารเช้าอาหารของเดลต้านั้นสั่งจากครัวการบินไทยหรือ Fly Kitchen การบินไทยที่ทำอาหารส่งขึ้นเครื่องทั้งหมดประมาณไม่ประมาณแล้วครับ52สายการบินเดลต้านี้ก็เป็น1ใน52ที่สั่งอาหารจาก Fly Kitchen เราไม่ได้เสนอว่าจะต้องเป็นอาหารอย่างนั้นอย่างนี้แหละนะครับเขาเป็นคนคิดเมนูแล้วก็จ้างเราทำเราก็คิดราคาไป
ว่าเขาต้องการวิริสมาราอะไรแค่ไหนเราก็ทำตามที่เขาสั่งทุกประการนี่เป็นลักษณะของการทำอาหารขึ้นเครื่องที่เป็นอุตสาหกรรมใหญ่มากเพราะว่าจะต้องทำอาหารวันหนึ่งประมาณ 35,000 สำหรับสายการบิน52สายเดลต้านี่เขาเข้าใจเรื่องเมนูนะครับเมนูของเขานั้นท่านนึกไม่ถึงหรอกว่าอาหารเช้าเนี่ยก็คงจะมีพวกน้ำผลไม้มีอะไรต่ออะไรโยเกิร์ตมีขนมปังต่างๆนานาเขาก็มีเหมือนกันแต่เรื่องไข่เนี่ยนะครับเขาสั่งไข่ยัดไส้ครับไข่ยัดไส้เราจริงๆนี่แหละเป็นอาหารเช้าแทนออมเล็ตหรือสแครมเบิลเอ็กเพราะว่าสแครมเบิลเอ็กนั้นเขาไม่สั่งขึ้นมาเขาจะมีเป็นไข่ยัดไส้แล้วก็มีเนื้อสับอะไรหน่อยนึงไอ้เจ้าไข่ยัดไส้แล้วก็มีเนื้อปั้นก้อนเนี่ยนะก้อนเล็กๆอีกก้อนนึงเนี่ยเขาเสิร์ฟมาในจานแล้วก็วางอยู่ในถาดไม่ต้องเข็นมาเสิร์ฟให้มันเสียเวลาเมนูอาหารของเขานั่นก็ใช้กระดาษดีๆสีเหลืองอ่อนแล้วก็มีลายเส้นสีน้ำตาลเพื่อดูให้มันเด่นขึ้นในเมนูนั้นบอกไว้3ภาษาด้วยกันมีทั้งอังกฤษมีญี่ปุ่นหรือจีนผมก็ไม่ทราบนะเพราะไปแวะไต้หวันนะมันอาจจะจีนนะคงจะเป็นจีนเพราะตัวอักษรจีนอักษรญี่ปุ่นนะผมโง่ไม่รู้เรื่องว่ามันจะไงคงจะจีนนะครับแล้วก็ภาษาไทยที่ต้องชมเขาก็คือว่าตัวสะกดการันไม่ผิดเพี้ยนอะไรเลยทีเดียวแสดงว่าเขาใส่ใจในเรื่องนี้มากอันนี้ต้องชมเจ้าหน้าที่คนไทยที่ทำงานกับเดลต้าคนที่สั่งพิมพ์เมนูเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วเป็นผู้ที่พิถีพิถันถี่ถ้วนในเรื่องการพิสูจน์อักษรเป็นอันมากถอดคำภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยนี่ก็ใช้ได้ก็ต้องชมกันหน่อยนี่ถ้าเจอคนนั้นผมเห็นจะต้องไหว้เพราะว่าเขาเห็นว่าไอการตัวสะกดการันอะไรต่างๆนานานี่มันเป็นสิ่งสำคัญผมรับประทานไข่ยัดไส้กินไปก็นึกถึงนกเอี้ยงนกเอี้ยงนี่ไม่ใช่นกนะครับเป็นพ่อครัวบนรถเสบียงสายเชียงใหม่ในแต่ก่อนนี้เขายังไม่มีประมูลเหมือนอย่างทุกวันนี้หรือจะมีประมูลเขาก็เอาคนเก่าๆของเขาแต่ก่อนรถเสบียงเนี่ยทางรถไฟเขาจ้างคนหมดถึงได้มีการทำไอ้ข้าวผัดรถไฟขึ้นส่วนเวรของนกเอี้ยงเนี่ยถ้าเขาเป็นพ่อครัวประจำนั้นนะไข่ยัดไส้นี่ไม่มีใครอร่อยเท่ากินไปก็คิดถึงแล้วก็เปรียบเทียบกันบอกว่าแหมนี่ถ้าได้นกเอี้ยงมาทำนะมันจะอร่อยกว่านี้มากมายกินไปคิดถึงไปแล้วก็มันไม่เลี่ยนก็เลยรับประทานตามปกติผมไม่ได้รับประทานอาหารเช้าแต่ขึ้นไปก็ฉลองศรัทธาก็สักหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้ดูว่ามีอะไรกินบ้างพอกินเสร็จแล้วตอนนี้ก็อีกประเดี๋ยวๆเท่านั้นนะครับก็ถึงไทเปแอร์โฮสเตสก็มาคุยด้วยรวมทั้งสจวดสจวดนั้นเป็นเด็กที่โตในอเมริกาพูดภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำตัวรอคำควบกล้ำเรียบร้อย
แสดงว่าพ่อแม่เขาดีอายุ28ส่วนแอร์โฮสเตสที่มานั้นชื่ออะไรผมลืมซะแล้วล่ะครับแล้วก็แกเป็นนักเรียนจบรามคำแหงรุ่น6คณะมนุษยศาสตร์คราวนี้อายุอานามก็เข้าไปเกือบ40แล้วนะครับแกก็บอกว่าแกมาอยู่ที่คือที่อเมริกาเนี่ยแกไม่ได้มีครอบครัวนะฮะแต่มาอยู่ทางพ่อทางแม่เนี่ยก็มาอยู่ที่นี่พอจบก็มาเรียนต่อที่อเมริกาแล้วก็เลยหางานทำเผอิญเดลต้าเขาต้องการแอร์ไทยแกก็เลยเข้าไปสมัครแกก็อยู่กับเดลต้ามาสัก5ปีแล้วนะครับ 4-5 ปีแล้วก็โอภาปราศัยดีแกบอกว่าไม่ได้ดูแลไปจนกระทั่งถึงที่พอร์ตแลนด์ที่อเมริกาแต่จะมีแอร์ชุดใหม่ซึ่งเป็นคนไทยเหมือนกันมีผู้ชายคนผู้หญิงคนมาเปลี่ยนที่ไทเปผมน่ะไม่ค่อยอยากจะแวะไทเปเลยเป็นความสัตย์จริงเพราะว่าที่ไทเปเนี่ยเขามีกฎข้อบังคับว่าเครื่องบินทุกสายเครื่องบินต่างชาติที่มาลงสนามบินเจียงไคเชกเนี่ยต้องหอบหิ้วของติดตัวทุกชิ้นแม้กระทั่งเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็จะต้องรวบรวมเอามาผมแหมนึกขึ้นมาเอ๊ะนี่ถ้าสมมุติถ้าผมของเราหล่นไปสักเส้นหนึ่งนี่จะต้องกวาดเอาลงไปด้วยหรือไม่ให้มันพิสูจน์ดูว่านี่ผมงอกวะไม่มีอะไรไม่รู้ว่ามันอะไรกันแต่ก็เพื่อไอ้อะไรอะความปลอดภัยของเขาเพราะว่าไต้หวันศัตรูมากเหมือนกับเกาหลีก็ศัตรูมากเหมือนกันเมื่อเป็นเช่นนั้นเขาก็ต้องดูแลให้มันถี่ถ้วนกระบวนความสักหน่อยหนึ่งผมเนี่ยบรรทุกอะไรเข้าไปในกระเป๋าของผมมันมากเหลือเกินครับหนักมากหมอเสิร์ชสั่งไว้ว่าอย่าให้หิ้วเกิน5กิโลไอ้นี่ปาเข้าไปตั้ง15ได้มั้งผมก็ต้องหิ้วกระแดกกระแดกกระแดกมามือขวาถือถุงเสื้อมือซ้ายหิ้วกระเป๋าไอ้หนักยิ่งหิ้วยิ่งหนักยิ่งหิ้วยิ่งหนักแล้วก็ไม่มีใครมาหิ้วให้ด้วยแม่ใจแทบจะขาดร้อนๆเลยโชคดีไอ้รูที่ไปเทียบน่ะมันอยู่ติดกับไอ้ห้องคอยพอดีครับพอโผล่เข้าไปพับเดิน5ก้าวก็ถึงห้องคอยผมแทบจะโยนกระเป๋าทิ้งแต่มันไม่ได้ครับเดี๋ยวจะเป็นการประชดประชันมันจับตัวเอาไว้จะทำยังไงล่ะผมก็เลยเอาวางไว้ไอ้ห้องเวรนี่ก็เหมือนกันต้องเรียกห้องเวรมันไม่มีแอร์เลยทั้งที่อากาศข้างนอกเนี่ยมันก็หนาวอากาศข้างในนี่มันไม่หนาวมันอุ่นจนกระทั่งร้อนท่านลองนึกสิคนตั้ง200กว่าคนเนี่ยนะครับ200คนเนี่ยเข้าไปอยู่ที่นั่นแย่งกันหายใจแล้วไอตัวของแต่ละคนเนี่ยมันเป็นแค่ไหนผมก็เตรียมตัวหนาวเต็มที่ใส่เสื้อหนาไปนั่งเหงื่อซกอยู่ที่นั่นคงจะเป็นด้วยสาเหตุนี้แหละครับผมเป็นคนแพ้ความอับเป็นคนแพ้ความร้อนที่อยู่ในห้องอับๆมันจะมีอาการหายใจไม่ออกแล้วจะกลายเป็นหวัดบ้าอะไรก็ไม่ทราบอะไอ้หวัดนี่เขาว่าเกิดจากไวรัสแต่ถ้าเป็นแบบนี้แล้วไอ้เจ้าไวรัสที่มันอยู่ในอากาศนี่มันจะถาโถมโจมจู่เข้ามาหาผมทันทีเลยทีเดียวก็นึกไม่ค่อยสบายใจว่า
เอเหล่านี้มาครองตัวรอดพ้นจากเป็นหวัดได้ไหมเอายอมมันสักวันก็ไปกระสับกระส่ายอยู่ที่นั่นนะครับ45นาทีได้ก็กลับเข้าเครื่องในช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงบินจากไทเปบินข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกใช้เวลาบินทั้งหมด10ชั่วโมงครึ่ง10ชั่วโมงครึ่งเพราะว่าตอนนี้ในฤดูนี้บินตามลมหน่อยถ้าลมแรงก็ยิ่งดีถ้าตามปกติถ้าบินทวนลมแล้วมันจะตกราวๆ12ชั่วโมงก็คงจะเป็นอีตอนขากลับแล้วนะครับคงจะเป็น12ชั่วโมงขากลับเห็นจะแน่ลืมบอกไปว่ากัปตันเดลต้านั้นเอาเครื่องลงนึกว่าคนไทยขับลงนิ่มมากครับผิดฝรั่งตามฝรั่งนี่เขาลงเขาจะลงโครมแล้วก็นิ่งนะของเรานี่ฝามบวบลงไปเลยค่อยๆแม้ลงนิ่มเหมือนก้าวลงบนพรมก็ลองดูอีกทีนึงว่าไปถึงพอร์ตแลนด์เนี่ยจะลงแบบนั้นไหมในช่วงนี้เท่าที่ผมเห็นเขามีแอร์ครู2ชุดมีกัปตันคู่เลยทีเดียวล่ะครับกัปตันโคไพลอตพวกนั้นพาสซีฟก็มีที่นั่งของเขาอยู่ที่หนึ่งสำหรับเป็นที่พักเพราะว่าบินรวดเดียวเนี่ยต้องใช้นักบิน4คนจะใช้นักบิน2คนนี่ความปลอดภัยมันไม่ดีพอเห็นเข้าก็รู้สึกใจชื้นนึกว่ามันจะประหยัดมากแต่ก็ไม่ประหยัดหรอกครับพอตอนขึ้นจากไทเปนี่เครื่องขึ้นเรียบร้อยแล้วเขาก็มาแจกคุณผู้หญิงที่ผิวดำนั่นน่ะแกก็มาบอกว่าเสียใจนะคะfirst class ของเดลต้านี่ไม่มีคิดให้ไอเครื่องสำอางฮะกระเป๋าเครื่องสำอางนั่นไม่มีให้มีเกือกแตะให้คู่หนึ่งดูต่างหน้าผมก็ไม่ใช้อยู่แล้วเพราะไอ้นั่นน่ะมันเป็นของชำร่วยถ้าได้มาถึงปั๊บก็มีคนที่เขายินดีมากที่เป็นของฝากที่เราไม่ต้องซื้อพอมาถึงปั๊บเราก็บอกนี่ไงโอ้โหเขาก็เชยชมโสมนัสกันมีความสุขนี่มีเกือกแตะคู่หนึ่งผมก็เลยไม่เอามาครับใส่อยู่บนเครื่องเท่านั้นน่ะเป็นเกือกแตะสีแดงก็เลยใส่ไว้บนเครื่องในช่วงนี้พอวิ่งขึ้นตอนราวๆบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งนี่ผมยังไม่เปลี่ยนนาฬิกานะครับใช้นาฬิกาของเวลาไทยโดยตลอดเลยทีเดียวจนกว่าจะไปถึงอเมริกานั่นแหละผมถึงจะตั้งเวลาสมัยเพราะตอนนั้นยังสับสนเอมันช้ากว่าเรากี่ชั่วโมงนะเราก็ไม่ได้ไปมาตั้งนานแล้วอยากละนั้นเลยถามแอร์ไทยแอร์ไทยนั่นเขาไม่ได้มาเสิร์ฟชั้นหนึ่งเขาเสิร์ฟอยู่ชั้นบิสเนสนะเขาก็มาเข้ามาคุยด้วยมารายงานตัวด้วยแล้วก็บอกว่าคณะของผมเนี่ยเขาได้เจอแล้วเมื่อคราวก่อนนี้เขาเจอแล้วแล้วก็นี่วันนี้เขาก็จะไปอีกทีหนึ่งแล้วเผอิญไม่ได้เสิร์ฟผมก็ถามว่าเวลามันสักเท่าไหร่นะเขาก็บอกว่า14ชั่วโมงค่ะหลังเวลาของเราของเขานะหลังเรา14ชั่วโมงต้องหมุนนาฬิกากลับไป14ชั่วโมงคือถ้าของเราเป็นกลางคืนของเขาเป็นกลางวันหักก
ลบลบไปแล้วเอ๊ะนี่ผมไปถึงที่โน่นก็เป็นเวลาเข้าไปตั้งโอ้โห เป็นเวลาสองยามเมืองไทยสิมั้งนะก็อยากแล้วนั้นเลยลองนอนพักมันไปเขาบอกว่ายังไม่ได้หรอกครับต้องรับประทานอาหารซะก่อน ว่าแล้วเขาก็เอามาแจกเอาเมนูมาแจก มีไวน์ลิสต์มาด้วยผมก็เปิดดูไวน์ก่อน เขามีไวน์ฝรั่งเศส คู่กับไวน์ของอเมริกาเป็นไวน์ชั้นดีที่เขาเรียกว่ารีเซิร์ฟของอเมริกาของนาปาแวลเลย์ชื่อเหมือนเมืองไทยเลยฮะนาปาแวลเลย์แล้วก็ทางเรดไวน์นั้นเขาก็มีไวน์ของมาโกของมาโกแล้วก็มีของนาปาแวลเลย์รีเซิร์ฟเหมือนกันมองดูเรดไวน์ก่อนเขาเสิร์ฟชาโต้กองเตเน็กเป็นวายขนาดตัวเซียมคือขนาดระดับ3ตัวเซียมครูก็เป็นวายเมอร์ด็อกจากมาโกเนี่ยกินได้ทั้งนั้นละกันไม่เลวหรอกก็ดูคำอธิบายที่เขาเขียนไว้เขาบอกว่าคนที่ผสมวายเนี่ยเป็นคนที่มาจากเคยผสมวายที่ชาโต้ลินบาชเออขนาดนี้ก็ใช้ได้เพราะดูไอ้พวกอาหารที่เป็นในเมนูไทยเนี่ยนะครับเขาเป็นเริ่มตั้งแต่มีคาเวียร์มีเซฟรูก้ามีกุ้งแช่นะฮะนี่เขาผิดไปนะฮะกุ้งแช่น้ำยำเขาเขียนเป็นกุ้งแช่น้ำยาเนี่ยมารินเนตเนี่ยนะครับแล้วก็มีตับห่านมีอาร์ติโชกยัดไส้สลัดผักตอนนี้เขาก็เข็นมาเสิร์ฟทีละอันหนึ่งพอหลังจากนั้นมีซุปมีสลัดแล้วก็มีของที่เป็นอาหารจานหลักนั่นน่ะผมรับประทานข้าวหมูแดงแต่พอเขาเสิร์ฟจริงๆนะครับไม่ใช่ข้าวหมูแดงมันเป็นข้าวหมูพะโล้ตุ๋นน้ำใสแล้วก็ไม่ได้เอาหมูเนื้อติดมันนะครับเป็นเนื้อล้วนๆเลยทีเดียวแล้วก็ใส่ผักดูไปแล้วเหมือนจับฉ่ายเพราะว่าพะโล้น้ำใสนี่มันก็คือจับฉ่ายนั่นเองยิ่งมีใส่ผักเข้าไปด้วยมันก็เป็นจับฉ่ายแต่ที่ชอบที่สุดก็คือมันมีผักกาดฮ่องเต้ไอ้บักชอยไอ้นี่อร่อยมากก็เลยรับประทานได้รับประทานไปก็คิดไปว่าแหมนี่ถ้ามาเครื่องไทยนะเราก็คงจะขอไอ้เจ้าเครื่องปรุงรสมาใส่ลงไปได้ก็คงจะอร่อยกว่าแต่ไม่เป็นไรหรอกครับอาหารมันขึ้นมาจากเครื่องของเราถ้าเขาสั่งยังไงเราต้องทำอย่างนั้นแต่รสชาตินั้นเป็นเรื่องของเราเขาก็ทำรสถูกปากสำหรับคนไทยรับประทานผมก็เลยล่อซะเรียบเลยไม่มีเหลือพอถึงเนยแข็งก็ปฏิเสธของหวานปฏิเสธรับประทานแต่กาแฟก็เป็นอันว่าเรียบร้อยส่วนไวน์นั้นเขาเอามาตั้งผมก็ดื่มไปประมาณสัก3แก้วแก้วที่เขาเสิร์ฟนี่แก้วใหญ่นะครับแล้วก็มีผู้ที่มาเสิร์ฟนะคุณสุภาพสตรีผิวดำนั่นนะแกเติมจริงจ้ะเพราะคงเห็นเป็นคนผิวสีด้วยกันนะครับแกเติมจริงเลยผมก็เลยฉลองศรัทธาซะเกือบหมดขวดต่อจากนั้นก็เข้านอนเล่นแล้วดันหลับไปจริงๆจนกระทั่งเขามาปลุกรับประทานอาหารเช้าอีกทีหนึ่งซึ่งผมก็ปฏิเสธบอกไม่เอาขอกาแฟถ้วยเดียว
นั่นก็เป็นการเดินทางในช่วงวันที่5ที่ตามหลังเข้าไปก็เป็นการเดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วครับสวัสดีครับ